5 4 3มีความยุงไม่พอ5 4 3สวัสดีค่ะอาจารย์ชิตาคลิปนี้นะคะจะมาสาธิตวิธีการเรียนผมชี้ฟูของแอนิเมเตอร์ค่ะให้กลายเป็นผมนุ่มสลวยเลยหรือว่าหลายๆคนเรียกกันว่าการเข้าสปานี่เองค่ะแต่ว่าสปาผมเนี่ยเข้าทีนึงก็จะหลายร้อยบาทเลยล่ะมีวิธีง่ายๆที่ใช้อุปกรณ์ที่หากันได้ทุกบ้านเลยเดี๋ยวจะดูจะสาธิตให้ดูขั้นตอนแรกค่ะไปดูกันเลยค่ะก่อนจะถึงขั้นตอนนี้ค่ะเราจะต้องหมักผมสปาไว้1คืนก่อนเดี๋ยวเราก่อนจะถึงวันนี้เมื่อคืนจะมีไปแอบหมักไว้แล้วรอยแล้วล่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการหมักผมกันค่ะมาดูสภาพเส้นผมของน้องพุงป่องก่อนที่วันนี้จะดีจะสปาผมให้ค่ะให้ดูว่าจะมีแค่ตรงข้างหน้าแหละที่เรียบที่เหลือนะดูสิมองไม่เห็นเส้นเลยใครที่เล่นตุ๊กตาที่เล่นจริงๆน่าจะเป็นจะดีหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันจะดีเป็นนะดูสิข้างในซูมไหมซูมไม่เห็นเป็นเส้นแล้วอ่ะเขาติดกันเป็นก้อนหมดเลยจะมีแค่ตรงปลายที่เห็นเป็นแบบมีลอนๆอยู่ข้างหน้าซึ่งพาไปออกงานไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้พุงป่องไปไหนมีแต่คนทักว่าหัวฟูมากอย่างแรกเราจะต้องเปลี่ยนชุดให้น้องก่อนค่ะป้อนยิงพุงป่องถุงเท้าเนี่ยแหละถุงเท้าสะอาดนี่เห็นไหมก็กลายเป็นชุดอาบน้ำของเด็กหญิงพุงป่องละก่อนที่จะทำการสปาผมค่ะเราต้องมาเช็คดูสภาพเส้นผมของตุ๊กตาตัวที่เราจะมาทำสปาผมหรือว่าสระผมให้เขาก่อนว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างหรือเปล่าสำหรับพุงป่องเนี่ยจะดียังไม่เคยสระผมเขาเลยตั้งแต่ซื้อมา3ปีแล้วเนี่ยไม่เคยสระเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีได้ยินเสียงตรงนี้ไหมจะเป็นเสียงแบบกาวแข็งๆของเขาที่ติดมาจากดิสนีย์แอนิเมเตอร์ค่ะเขาจะเซตกาวแข็งๆมาเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงกาวตรงนี้ปะตรงนี้ค่ะเราจะต้องใช้น้ำยาเอาออกบางคนถ้าแบบผ่านการสระมาแล้วก็แค่น้ำอุ่นก็พอของจะดีต้องมีน้ำยาออกด้วยแล้วก็มาดูสภาพเส้นผมด้านหลังว่าเขาผ่านศึกมามากแค่ไหนของจะดีดูว่าทีนี้เดี๋ยวจะเป็นฝอยขัดหม้อแล้วขนาดนี้เนี่ยจะต้องลงน้ำยาปรับผ้านุ่มด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นเส้นใยอะค่ะจะทำให้เขานุ่มขึ้นนิดนึงจะได้หวีง่ายค่ะกับอีกหนึ่งอย่างที่จะช่วยทำให้เส้นฝอยขัดหม้อตรงนี้กลายเป็นเส้นได้ก็คือครีมนวดผมของคนนี่แหละปกติเลยครีมนวดผมธรรมดาเดี๋ยวจะดีดูสภาพก่อนว่าเขาจะต้องใส่อะไรบ้างวันนี้จะดีจะใช้เป็นครีมนวดผมของคนธรรมดาค่ะมีน้ำยาปรับผ้านุ่มเพื่อปรับให้สภาพเขานุ่มนิดนึงแล้วก็น้ำอุณหภูมิห้องธรรมดาค่ะวันนี้ไม่ต้องใช้น้ำอุ่นโอเคไปเลยผสมกันได้มาแล้วชามสำหรับแช่ลองเช็คดูนะคะว่าใหญ่พอไหมสูงพอไหมนี่กับน้ำเปล่าอุณหภูมิธรรมดาเลยน้ำก๊อกเนี่ยแหละจะดีใช้2ลิตรค่ะวันนี้ส่วนผสมต่อไปก็คือน้ำยาปรับผ้านุ่มยี่ห้ออะไรก็ได้เลยค่ะขอเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เราใช้ปกติทั่วไปนี่แหละจะดีใช้ประมาณน้อยกว่าครึ่งฝานิดนึงลงมานี้เราน้อยกว่าครึ่งฝานิดนึงโอเคน้ำน้อยไปไหมเดี๋ยวจะดีเพิ่มน้ำโอเคสรุปวันนี้จะดีใส่น้ำไป3ลิตรค่ะต่อไปก็ครีมนวดผมธรรมดาเลยค่ะใครใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้บีบลงโลดเท่านี้พอกะเอาตามที่เห็นในภาพจะดีใส่ลงไปนี่แหละคราวนี้เราก็จะคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะเหมือนทำขนมเลยวันนี้มาสอนทำขนมเหรอจะให้ดูว่าตอนนี้คนเข้ากันยังกิ๊บดีแล้วค่ะนี่เป็นแบบครีมและมีฟองๆนิดหน่อยป้าเดี๋ยวพาน้องจิ้มพาน้องจิ้มจุ่มพาน้องจุ่มกันก่อนจะพาพุงป่องไปค่ะลืมจะให้ดูว่านี่เขามีตัวยางมัดผมที่เขาติดมาตั้งแต่แรกอะค่ะแกะออกให้หมดก่อนนะตรงนี้ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะหวีไม่ได้ใช่ไหมแกะออกมาเลยนะคะพร้อมแล้วค่ะคราวนี้ก็พาพุงป่องมาแช่
น้ำยากันจะตกหัวไหมเนี่ยคุณปองจมปั๊บขยี้ขยี้อะค่ะเพราะว่ามันจะมีเป็นที่เป็นก้อนๆที่เขาอัดกาวเอาไว้อันนี้ค่ะส่วนมากจะดีจะทำเป็นแบบก่อนนอนนี่ก็เลยจะไปนอนชุดนอนเห็นไหมตอนนี้ชุดนอนจะต้องทำแล้วก็แช่ไว้คืนนึงอะค่ะนี่ไงกาวหลุดแล้วเฮ้ยกาวหลุดแล้วแต่ว่ายังไม่นุ่มยังหวีไม่ได้ตอนนี้ถ้าหวีแล้วก็ผมร่วงหมดหัวแน่นอนโอเคพักเขาไว้ค่อยๆจับช่อผมอะค่ะใช้หวีเป็นปลายแหลมๆแล้ว
ก็เอามาทีละช่องค่อยๆดึงนะติดกันได้มาหนึ่งช่องแล้วเราก็ลองดูว่าตรงนี้เขาเก่งมากไหมปัญหาเขาเป็นส่วนไหนปัญหาช่วงนี้ก็คือช่วงปลายอันนี้ยืมเดมอนมาถ้าใครมีน้องแมวสามารถลองใช้ได้เพราะว่าถ้าเป็นหมีของหมาค่ะตรงนี้เขาจะแข็งแรงทีแล้วค่อยๆดึงๆหรือว่าถ้าใครใช้ดีก็ใช้ได้ค่ะมีสองอย่างใช้สองอย่างเลยอย่างนี้แล้วกระตุกแรงๆนะหมดเลยนะคราวนี้ผมหมดเลยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนทั้งตัวของน้องเลยคุณปองเสร็จหนึ่งช่อแล้วลูกอีกสามร้อยช่อโอเคแบบนี้ค่ะเต็มหนึ่งจำเอาไว้ค่ะโอเคแล้วก็เอาต่อไปเลยจะดีทำไปเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้ช่อนี้ง่ายมากเสร็จอีกหนึ่งช่อผ่านไปครึ่งชั่วโมงทั้งสีนี้40นาทีละได้ประมาณครึ่งแล้วค่ะครึ่งหัวละตอนนี้ก็เกือบชั่วโมงแล้วจะให้ดูผมสวยมากตรงนี้คือเสร็จแล้วเหลือข้างหน้าตรงนี้ค่ะนิดเดียวแล้วจะดีจะคืนหน้าเขาดีแล้วคือถ้าเขาหวีออกได้แล้วนะคราวนี้เขาก็จะแบบหวีได้แล้วว่าไม่มีให้ดูข้างในมาเข้ามาดูกันจะให้ดูเปิดให้ดูข้างในว่าไม่มีแบบเปิดง่ายมากเห็นป่าวว่าไม่มีเละๆแล้วอะปิดแล้วก็เปิดใหม่ที่ง่ายแล้วดีอย่างนี้เพราะว่าเราใช้ครีมนวดผมเนี่ยดูสิเปิดมาได้หนีได้เลยอะใช้ครีมนวดผมกับน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยคือไม่ใช้ไม่ได้เลยนะจริงๆครีมนวดผมอย่างเดียวเขาจะสภาพไม่ดีขนาดนี้เปิดปุ๊บปิดแล้วหนีลงหนีได้เลยAmazingไม่ต้องเสียเงินหลายร้อยแฮปปี้มากตอนนี้ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองเหลือที่เหลือคือเซ็ตผมแล้วเดี๋ยวจะขอไปเอาอุปกรณ์มาเซ็ตก่อนนะคะตอนนี้เราจะมาเซ็ตผมกับวิธีการก็คือเดี๋ยวเราจะแสกแต่ว่าความแสกเนี่ยจะให้ดูว่ารุ่นนี้ผมเขาจะมีแบบร้อนๆอยู่ข้างหลังแล้วจะดีชอบมากอยากจะให้มันยังคงร้อนอยู่แต่ว่าไม่ชี้ฟูจะดีมูสใส่ผมจะดีใช้เลเวล3แล้วก็จะมี1 2 3 4 5ยี่ห้ออะไรก็ได้เลยไม่ต้องเหมือนของจะดีเลยเต็มค่ะนี่ใส่เฉพาะปลายของผมจะได้แบบเป็นทรงเซ็ตอยู่แล้วพอสระผมครั้งหน้าค่ะมูสนี้ก็ออกมาอยู่แล้วไม่ทำลายผมจะตาถ้าเห็นป่ะว่าเขาจะแบบเป็นรอนเยอะขึ้นน่ะจะสวยขึ้นแต่ถ้าใครชอบเป็นผมตรงๆก็ข้ามสเต็ปนี้ไปนะคะกว่าจะเซ็ตผมเสร็จเล่นปากหัวจ้าได้ดูเห็นป้องสวยเลยต่อไปก็เราจะใช้วิธีฮึบขึ้นมาฮึบค่ะแสบไปอยู่ตรงนี้ตรงที่เป็นแบบเยอะๆเนี่ยแล้วก็จับแสบจะดีใช้สเปรย์ที่ทำให้ผมแบบแข็งแข็งแล้วจะสง่ายนี่แหละปิดง่ายเสร็จเรียบร้อยนี่เห็นไหมคะรอนเกิดขึ้นเองจากการที่ใช้มูสเพียงแค่แล้วก็ชอบเปิดง่ายเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการเปลี่ยนผมชี้ฟูให้กลายเป็นผมนุ่มสลวยแบบนี้ค่ะส่วนจะดีใส่กินมากนะคะอยากจะให้จะดีทำลายบอกได้เลยใครชอบชิมชิวที่ไหนหรือว่ากิจกรรมอะไรก็บอกมาได้เลยค่ะวันนี้ต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายคุณฟังบ๊ายบายลูกบายฟูงอนฟูงอนอยู่บาย
ายครับ